ถึงแม้จะมีพิธีชาปนกิจไปแล้วแต่ว่ากรณีการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรก็ยังไม่จบนะครับเมื่อวานนี้ในแง่ของเรื่องทางกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับเอกสารการรักษาภาพจากกล้องวงจรปิดก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทางครอบครัวและก็ทางทีมทนายความของบุ้งเนี่ยต้องการอยู่นะครับเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการเลื่อนไป7ครั้งเมื่อวานนี้ทางด้านตัวแทนทีมทนายความก็เลยเดินทางไปทวงถามเป็นครั้งที่8ไปถึงที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เลยนะฮะปรากฏว่าไปถึงเนี่ยมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นพอสมควรเพราะว่านอกจากทางทนายความแล้วยังมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเพื่อนนักกิจกรรมของบุ้งอะฮะเดินทางมาด้วยแล้วก็แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ต้องการที่จะขอเข้าไปข้างในปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเนื่องจากไม่ได้รับการประสานมาก็เลยมีการตะโกนใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องมาดูแลความเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูช่วงนี้กันหน่อยฮะอะไรทำไมต้องรออ่ะจะเดินเถอะก็คือนนเสียงไม่ได้มีเส้นไม่ได้มีสายอะไรชาวบ้านตาสีตาสาตาดำๆก็ต้องรอไปก่อนไม่ได้มีดีลพิเศษไงไม่ได้มีดีลพิเศษไม่ได้อยู่ชั้น14ก็ให้คำพูดไปเองว่าวันนี้วันจันทร์ให้มาเอาให้เข้ามารับเอกสารก็เข้ามาแล้วมาถึงก็คือปิดประตูใส่คือเป็นอะไรผมเอกสารมันต้องขนาดนี้เลยเนาะเวอร์เกินอ๋อผอ.ผอ.เขามียศอ่ะเนาะอ่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะเอาผอ.ไม่มาเป็นผอ.นะคะเชิญค่ะคือมันมีอะไรมากกว่านั้นหรอมันถึงให้ยากให้เย็นจังเลยจะเป็นองค์กรที่วิจารณ์ไม่ได้แต่ต้องไม่ได้เลยน่ากลัวมากอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่ตอนต้นเลยนะฮะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านตัวแทนทนายความก็คือคุณวีรดาคงธนกุลโรจน์ก็บอกว่าตัวเองได้รับมอบอำนาจจากพี่สาวของบุ้งนะครับเพราะว่าพี่สาวยังจัดการเรื่องงานศพไม่เสร็จก็เลยเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้แต่ปรากฏได้รับแจ้งว่าหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้องตามที่แจ้งไว้ทางทีมทนายความก็ยืนยันว่าได้รับมอบอำนาจถูกต้องแล้วจากทางพี่สาวแล้วก็มองว่าเหมือนไม่ได้รับความร่วมมือหรือเปล่านะฮะการให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องทางธุรการพอสอบถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารวบรวมเอกสารอยู่แล้วถ้าเกิดยังไม่ได้เนี่ยก็จะถือเป็นครั้งที่8แล้วนะฮะทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าต้องให้พี่สาวมารับอย่างเดียวอะค่ะซึ่งที่เขาแจ้งคุณกฤษดาไว้ไม่ใช่แบบนี้เราเป็นตัวแทนใช่ไหมครับจากครอบครัวใช่ค่ะเป็นทนายที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณโบชยพัฒน์ค่ะสอบถามถึงพี่โบค่ะแต่ว่าทีนี้พี่โบเขาจัดการเรื่องงานศพทางพี่น่าจะทราบกันดีนะคะต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตอบอะค่ะไม่รู้ว่าคนไหนจะมีอำนาจในการตอบบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะทางผอ.เคยลงมาคุยกับตัวทนายด้วยว่าได้หมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่กฤษดาแจ้งไปค่ะวันศุกร์เรามาติดต่ออีกทีนึงเขาแจ้งว่าหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้องตามที่เขาแจ้งซึ่งทางเราก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนอื่นเราก็รับมอบอำนาจจากคุณโบจริงๆเป็นทางผู้ใหญ่อะอธิบดีเป็นคนรับปากเองกับทนายก็เข้ามาหลายรอบมากค่ะครั้งนี้เราก็เข้าใจว่าต้องได้ก็อยากจะเรียนถามข้างในเหมือนกันค่ะว่าใครจะออกมาให้คำตอบตรงนี้ได้อะค่ะทนายรู้สึกว่าไม่ได้รับความร่วมมือค่ะเนี่ยฮะอันนี้คือตอนสายๆนะที่ไปถึงนะครับก็ไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เอกสารไหมแล้วเวลาปกติเราพูดถึงทนายความของบุ้งเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงทนายด่างใช่ไหมครับคุณกฤษดาดุจจรัสคือตอนแรกแต่ตอนสายเมื่อวานนี้ทางทนายด่างติดว่าความในคดีของบุ้งที่ศาลอาญากรุงเทพใต้จนกระทั่งประมาณเที่ยงกว่าทางทนายกฤษดาถึงจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้วยตัวเองใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงในการติดต่อนะครับทางทนายกฤษดาก็ออกมาจากโรงพยาบาลพร้อมกับทีมทนายความที่เข้าไปตั้งแต่10โมงเช้าบอกว่าได้รับเอกสารการรักษาของบุ้งมาแล้วซึ่งทางผอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้ความร่วมมืออย่างดีเอกสารเนี่ยความหนาคืออยู่ที่ประมาณ27ถึง28แผ่นเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบเอกสารก่อนส่วนอีกประเด็นนึงที่ทางทีมทนายความทางครอบครัวอยากจะได้คือภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่ายังไม่ได้ฮะเห็นว่าทางโรงพยาบาลขอเวลาไปเบลอหน้าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งทนายกฤษดาก็บอกเห็นด้วยเพราะว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังคนอื่น
แต่ก็เชื่อว่าไม่เยอะเพราะว่ากล้องวงจรปิดซูมเตียงที่บุ้งกับตะวันนอนอยู่ตลอดจนเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่บุ้งนอนอยู่กับตะวันที่เตียงก่อนจะเป็นลมแล้วก็หิ้วปีกบุ้งลงมายังห้องฉุกเฉินชั้นล่างช่วงเวลาประมาณสัก 6:30 รวมถึงช่วงของการช่วยเหลือจัดเตรียมพาตัวบุ้งไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เกิดอะไรขึ้นมีการทำ CPR หรือเปล่าใส่ท่อช่วยหายใจยังไงเข้าเครื่องอะไรบ้างใครเป็นคนที่ไปส่งบุ้งที่โรงพยาบาลนะฮะซึ่งก็จะถือเป็นหลักฐานพยานสำคัญที่จะให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่พาบุ้งไปโรงพยาบาลไม่ทันจนเสียชีวิตหรือไม่ก็อยากจะเห็นภาพจะได้ดูว่าสอดคล้องกับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือเปล่าแล้วส่วนตัวเนี่ยทนายกฤษดางก็บอกก็ยังแปลกใจแล้วก็มองว่าไม่น่าจะมีอะไรปิดบังกันยอมรับว่าผิดหวังในกระบวนการและการไม่เปิดเผยกล้องวงจรปิดเนี่ยเอ๊ะเป็นการเอาไปดูกันเองก่อนหรือไม่อย่างไรเท่าที่ทราบมาพบว่าทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ดูแล้วรวมถึงรัฐมนตรีก็บอกว่ามีการจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดแล้วจึงเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานให้เวลา4วันเดี๋ยวจะมารับภาพกล้องวงจรปิดอีกทีนึงศุกร์นี้ฮะอ๋อติดใจครับเป็นประเด็นที่ผมแถลงอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้คุยตรงนี้เพราะว่าเราต้องการเอาเอกสารของราชทัณฑ์ไปดูอ่ะเพราะถ้าเราไปถามมันก็จะดูเสมือนว่าเราไปคือเขารู้อยู่แล้วเพราะเราทำทั้งหนังสือทั้งแถลงการทั้งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สื่อทุกคนลงก็แสดงว่าเขาต้องรู้แล้วแต่เราไม่ได้มีการพูดกันถึงเรื่องนี้จะขอให้น้อยกว่า4วันนะครับในเรื่องของวงจรปิดของราชทัณฑ์เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะให้จาก4วันเหลือให้ลดลงมาอ๋อกล้องวงจรปิดผมขอวันเกิดเหตุวันเดียวเพราะวันนั้นใช่ใช่มันมีรายงานการรักษา5วันย้อนหลังอยู่แล้วเราก็เชื่อใจกันผมก็ขอกล้องวงจรปิดเฉพาะ6โมงถึง6โมงเช้าวันนั้นถึง9โมงเช้าวันนั้นที่ว่าน้องส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งดูแล้วมันน้อยนะทำไมมันถึงช้าเหลือเกินไปดูพวกกล้องเกิด